สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนปคบ.ดำเนินคดีน็อตกองสลักพลัสผิดพ.ร.บ.ขายตรงผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา 10:00 น.วันที่ 9 มกราคม 66ที่ชั้น 13 อาคารพิทักษ์สันติกองกำกับการ 2 บก.ปคบ.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบช.ก.ถนนพหลโยธินจตุจักรกรุงเทพมหานครน็อตพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ CEO กองสลักพลัสพร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ 2 บก.ปคบ.ตามหมายเรียกให้มาพบในวันนี้โดยเจ้าตัวรู้สึกตกใจเมื่อเห็นสื่อพยายามถ่ายภาพแต่ทำใจดีด้วยการชู2นิ้วให้กล้องก่อนให้ทนายความออกมาแจ้งสื่อว่าไม่อนุญาตให้บันทึกภาพทั้งนี้พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมอบหมายให้พลตำรวจตรีอนันต์นาสมบัติผู้บังคับการปคบดำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการทำธุรกิจจำหน่ายสลากออนไลน์จนพบว่ามีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาทางออนไลน์ซึ่งเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรงพุทธศักราช 2545และความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาทางออนไลน์วันนี้จึงมีหนังสือเรียกผู้บริหารบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดซึ่งมีนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์และนายจตุพัฒน์บรรสุวรรณเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยไม่ได้จดทะเบียนและร่วมกันเสนอจำหน่ายและจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กฎหมายกำหนดซึ่งเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรงพุทธศักราช 2545 มาตรา 27 มาตรา 51/1 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและตามพ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพุทธศักราช 2517 มาตรา 39 มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพในฐานร่วมกันเสนอจำหน่ายและจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กฎหมายกำหนดแต่ให้การปฏิเสธในฐานร่วมกันประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยไม่ได้จดทะเบียนโดยเจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการ2 บก.ปคบ.ได้ทำการสืบสวนปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการขายตรงและตลาดแบบตรงที่มีการกระทำในช่องทางออนไลน์เรื่อยมาและต่อมาในช่วงปีพุทธศักราช 2565 ได้สืบทราบว่ามีแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางออนไลน์ที่จำหน่ายสลากเกินราคาที่กำหนดในสลากและมิได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึ่งเป็นการทำตลาดสินค้าหรือบริการที่มีการสื่อสารข้อมูลกับผู้บริโภคที่อยู่ห่างไกลกันโดยมีลักษณะเอาเปรียบผู้บริโภคจึงดำเนินการสั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจาก4แพลตฟอร์มดังนี้1แพลตฟอร์มกองสลักพลัสดำเนินการโดยบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัด2แพลตฟอร์มหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์ดำเนินการโดยบริษัท VR Online Innovation จำกัด3แพลตฟอร์มลอตเตอรี่ 80.com ดำเนินการโดยบริษัทลอตเตอรี่ 80.com จำกัด4แพลตฟอร์มเสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์ดำเนินการโดยบริษัทเสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางออนไลน์เป็นการกระทำเข้าลักษณะการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงผู้ดำเนินกิจการทั้ง4แพลตฟอร์มดังกล่าวยังไม่ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแม้การขายลอตเตอรี่ออนไลน์ดังกล่าวจะเป็นการขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แต่ก็ไม่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องจดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพราะผู้ประกอบการแต่ละรายยังไม่มีสถานะเป็นสมาชิกของสสว.ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแต่อย่างใดผลการสืบสวนสอบสวนขณะนี้บางแพลตฟอร์มได้ดำเนินการเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาส่งไปเปรียบเทียบปรับกองกำกับการ1 บก.ปคบ.ในข้อกล่าวหาเสนอจำหน่ายและจำหน่ายสลากเกินราคาไว้แล้วสำหรับข้อกล่าวหาประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงได้ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแล้วอยู่ระหว่างรอผลการเปรียบเทียบปรับส่วนบางแพลตฟอร์มอยู่ระหว่างออกหมายเรียกผู้ต้องหาจะได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นต่อไปหากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปคบ1135หรือเพจปคบเตือนภัยผู้บริโภคท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ